อนนี้ปัญหาคืออย่างที่บอกครับวัดรอบในรถอ่ะมันไม่ขึ้นเห็นไหมแต่ว่าอันนี้ขึ้นแล้วนัดเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสศรีราชานะครับวันนี้ผมมาติดตั้งวัดรอบบนรถ Toyota นะครับ Toyota 3ห่วงหรือว่า AE AE 100อันนี้ AE 100ก็วัดรอบเป็นตัวนี้เป็นดิฟฟี่หน้า 3.5 นิ้วนะครับรุ่น A1 นะมันที่เขามาติดเพราะว่าวัดรอบตัวเดิมอ่ะมันไม่ขึ้นตอนนี้ผมเช็คแล้วมันขึ้นเดี๋ยวผมจะมาชี้เป้านะครับว่าสายไฟเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับเรามาเริ่มจากสายไฟของตัวมิเตอร์ก่อนนะมิเตอร์ผมไว้ตรงนี้แล้วก็เอาสายเข้ามาในช่องนี้นะครับเราสามารถดันมันเข้ามาได้นะมันจะมีรูอยู่ชิ้นนี้ให้ถอดออกก่อนนะครับเพราะว่าจะมีจุดต่อสายไฟข้างล่างอันนี้เป็นชุดสายไฟของตัวมิเตอร์นะมันจะมีสายไฟมาทั้งหมดกี่เส้น1 2 3 4 5 6เส้นนะครับแยกออกมาเป็นอย่างนี้นะสายไฟเส้นสีแดงนะครับเป็นสายไฟบวก12โวลต์นะสายไฟเส้นสีเหลืองนะครับเป็นสายไฟออนนะครับเส้นที่สตาร์ทรถแล้วไม่ดับนะต้องหาเส้นที่สตาร์ทรถแล้วไม่ดับด้วยเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเส้นไหนสายสีชมพูเส้นนี้นะครับเป็นสายไฟหลี่สีเขียวนี่เป็นสายสัญญาณวัดรอบนะครับแล้วก็สีดำนี่เป็นสายกาวตอนนี้ผมเจอหมดแล้วนะก็จุดแรกเลยนะครับสายสีแดงนะครับเราจะมาเข้าสายสีขาวเส้นนี้นะเราเปิดชุดนี้ออกมานะครับใต้พอคอพวงกุญแจเนี่ยมันจะมีชุดนี้อยู่อันนี้เป็นปลั๊กของคอพวงกุญแจนะครับเขาจะมีเส้นนี้เส้นสีขาวเส้นนี้สีเป็นสีมาตรฐานนะพวกวีโก้อะไรก็จะเป็นสีแบบนี้แหละสีขาวเส้นนี้นะครับเป็นสายไฟตรงนะเดี๋ยวเราสายสีแดงต่อเข้าไปนะครับส่วนสายเส้นนี้นะครับสีดำเหลืองนะเดี๋ยวเราจะเอาสายสีเหลืองต่อนะครับแล้วก็ไฟหลี่อยู่ตรงนี้สายไฟหลี่อยู่ตรงนี้นะข้างขานะครับสายเป็นสายสีเขียวนะปลั๊กอันนี้แล้วเราหาสายเส้นสีเขียวดูหาไขควงเช็คไฟเช็คก็ได้นะครับเนี่ยนี่เส้นนี้อย่างที่ผมดึงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเส้นนี้นะอยู่ตรงนี้ทิศล่างริมนอกอันนี้นะครับเป็นสายไฟหลี่นะเดี๋ยวเราเอาสีชมพูเข้าส่วนสัญญาณวัดรอบนะครับอยู่ข้างนอกนี่สัญญาณวัดรอบอยู่ตรงจานจ่ายคันนี้เปลี่ยนเครื่องมานะพี่คันนี้เครื่องอะไรเนี่ย 7A ยกออกพี่วาง 3S โบเส้นนี้นะปลั๊กอันนี้เข้าจานจ่ายนะเนี่ยปลั๊กนี้เข้าจานจ่ายสายเส้นนี้ดำขาวเส้นนี้เส้นนี้เลยเส้นนี้เป็นสัญญาณวัดรอบนะครับเราต่อเอาเข้าไปในรถต่อแล้วเข้าไปในรถแล้วเดี๋ยวเราก็ไปต่อกับสายเส้นสีชมพูข้างในนะครับเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วเรามาดูกันอีกทีนึงผ่าบาดสายไฟนะครับอย่าตัดนะสายไฟเส้นใหญ่ให้บาดเอาใช้ไขควงนะครับผมใช้ไขควงเช็คไฟนะแทงเข้าไปแล้วเราก็เอาสายไฟที่ปอกเส้นสีขาวสีแดงใส่นะครับสีขาวสีแดงเข้าอันนี้ไม่รู้เขาต่อฟิวอะไรไว้นะแต่ฟิวมันขาดไปแล้วแต่ดูท่าแล้วเหมือนมันข้ามสัญญาณกันเลยไฟเข้าเส้นนี้ด้วยเข้าจากข้างนี้ด้วยไม่รู้ต่อยังไงมาเราอย่าไปยุ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพันเก็บไว้ให้เขาหน่อยเดี๋ยวเราพันอันนี้เก็บหน่อยนะสายไฟตรงเนี่ยผมทิ้มให้ดูเห็นป่ะมีไฟด้วยเห็นไหมสายไฟตรงแล้วเขาก็เปื่อยไว้เลยนะช่างทำได้สะเพร่ามากเลยโอเคต่อมาก็เป็นเส้นนี้นะครับเส้นนี้เขาเรียกไฟออนคือบิดกุญแจแก๊กที่2นะไฟออนมันมีรอยสกอตเทปพันอยู่เห็นไหม
เดี๋ยวผมจะลองดูด้วยว่าเขาผ่าทำอะไรไว้หรือเปล่าเราได้ไม่ต้องไปบากเยอะแกะมาดูด้วยว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในน่ะเดี๋ยวนะมีสายไฟพันมีสายไฟรออยู่เนี่ยแต่ว่าคันเนี้ยน่าจะเคยต่อรีโมทกันขโมยมาเดานะทำรถเองก็ระวังคัตเตอร์นะครับอย่างผมเนี่ยเข้าไปหลายทีแล้วนี่เขาบัตรกีมาเห็นไหมเออแปลว่าโอเคอยู่แต่ส่วนมากผมไม่ค่อยบัตรกีนะมันอยู่ที่ผมทำอ่ะมันพันอยู่เพราะว่าผมใช้ผ่าสายไฟเข้าเอาผมเลยไม่ค่อยบัตรกีเท่าไหร่นะครับฮะออกมาละแล้วเอาสีเหลืองนะก็เอาสกอตเทปพันขอสกอตเทปหน่อยนี่เสร็จละสายสีชมพูนะครับเข้าเส้นนี้นะเส้นล่างเห็นไหมอาจจะขยับกล้องหน่อยเข้าเส้นนี้นะครับสีชมพูเดี๋ยวเรารอไว้ก่อนเดี๋ยวขอลองก่อนนะเช็คก่อนว่ามันชัวร์ไม่ชัวร์นะผมจะปอกเนี่ยสายสีดำเนี่ยผมจะลงกาวก่อนนะโอเคมิเตอร์ติดละเปิดไฟหลีติดละโอเคใช้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเก็บเลยสายสีดำนะครับเส้นสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะลงกาวคือผมขี้เกียจเข้าห่วงอ่ะถ้าเราไม่เข้าห่วงนะแล้วเราเอาไปพันกับหัวน็อตเลยอ่ะมันจะไม่ค่อยทนนะบางทีสายมันขยับไปขยับมาเดี๋ยวมันก็จะขาดเราต้องมาแก้งานกันนะตอนเนี้ยเห็นอยู่เส้นหนึ่งก็คือเส้นนี้เส้นนี้นะเห็นไหมเนี่ยมันลงกาวอยู่นี่เห็นไหมเดี๋ยวผมจะปอกเส้นนี้เลยแล้วก็เอาสายกาวเข้าเราไม่ต้องไปลงกาวที่หัวน็อตก็ได้เราเข้ากับเส้นนี้เลยก็ได้จะปอกแล้วก็เข้าตรงนี้เลยง่ายส่วนเส้นสีเขียวที่เหลือเนี่ยนะครับผมแทงสายจากจานจ่ายเข้ามาแล้วเป็นสีส้มเช่นนี้นะแล้วก็เขียวกับส้มพันกันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับผมติดตั้งเสร็จแล้วนะวัดรอบA1 นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะผมบิดนี่ผมบิด2แก๊กนะเป็นไฟออนนะจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเอาไฟออนที่เป็นเส้นที่สตาร์ทติดนะครับคือสตาร์ทแล้วสายไม่ดับนะเพราะว่าถ้าเราสตาร์ทแล้วดับอ่ะเดี๋ยวมันจะวนอีกรอบนึงเนี่ยเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะเห็นนะมิเตอร์มันทำงานเลยมันจะไม่วนอีกรอบนึงเห็นไหมครับตอนนี้ปัญหาคืออย่างที่บอกครับวัดรอบในรถอ่ะมันไม่ขึ้นเห็นไหมแต่ว่าอันนี้ขึ้นแล้ว